คนทุกคนเวลาเกิดมาปุ๊บเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษานะคะประชากรในประเทศนั้นๆน่ะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันอย่างในประเทศของเราเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บเห็นไหมต้องเข้าโรงเรียนพออายุเท่าไหร่2ขวบกว่านะ3ขวบทุกคนต้องเข้าโรงเรียนแล้วนักเรียนจะต้องก็อาจจะนึกแปลกใจเอ๊ะทำไมทุกคนต้องเรียนน่ะนั่งอยู่บ้านเฉยก็กฎหมายบังคับว่าต้องเรียนที่บังคับเพราะอะไรบังคับเพื่อให้เด็กที่เกิดมาทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษาบังคับในส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่ที่อาจจะละเลยคือพอมีลูกปุ๊บพ่อแม่บางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญการศึกษาแล้วไม่พาลูกเข้ามาโรงเรียนให้ได้รับความรู้เขาก็เลยต้องออกกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมคือเด็กทุกคนเกิดมาต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษานะจะต้องมีได้รับการศึกษาถึงชั้นอนุบาลจนถึงม.3พ่อแม่ต้องให้การสนับสนุนนะคะจะเอาเก็บไว้บ้านไม่ได้เด็กทุกคนต้องได้รับความรู้นี่คือความเท่าเทียมการทางไม่ว่าเด็กคนนั้นจะใช่ทั้งจะจนจะรวยทั้งจะพิการหรือไม่พิการก็ต้องได้รับการศึกษาพิการนี่หมายความว่าสมองยังใช้ได้ถึงพิการส่วนอื่นก็ต้องได้รับการศึกษานะคะเอาเก็บไว้บ้านไม่ได้นะก็ต้องได้นี่คือความเท่าเทียม2ความเสมอภาคในโอกาสคือต้องไม่มีคนว่างงานนะคะต้องมีการจ้างงานถ้าเกิดมีคนว่างงานรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูว่ามีอัตราคนว่างงานเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีการจ้างงานในระดับอายุระดับของการศึกษาระดับของวัยที่เหมาะสมนะคะต้องได้รับการเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันนี่หมายว่ามีงานเท่าเทียมกันแต่ไม่ใช่ว่าอย่างนักเรียนเป็นเด็กถ้านักเรียนได้รับการจ้างงานแล้วนักเรียนโดนใช้งานที่เขาบอกใช้แรงงานเด็กเหมือนเยี่ยงท่านผิดกฎหมายไหมอันนั้นอะนายจ้างผิดกฎหมายใช่ไหมนั่นแหละคือกฎหมายคุ้มครองไว้ว่าเท่าเทียมกันคือมีงานแต่ต้องตามระดับวัยระดับอายุระดับการศึกษานะคะด้วยไม่ใช่ว่าจะสามารถละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้อย่างเช่นเด็กไปทำงานแต่ว่านายจ้างใช้เกินกำลังเด็กใช้อย่างคณิตทารุณเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นมีความเสมอภาคในการจ้างงานแต่ละเมิดสิทธิ์ไม่ได้นะต่อไปการเสียภาษีทุกคนต้องเสียภาษีนักเรียนเสียภาษีหรือยังเสียหรือยังในใครว่าเสียแล้วในใครว่ายังมีคนว่ายังในใครว่าเสียแล้วยกมือเอาลงคนที่เสียแล้วเสียยังไงคะโอ้นักเรียนอย่าคิดว่าเรายังไม่เสียภาษีนะนักเรียนเสียภาษีตั้งแต่นักเรียนเกิดมาเลยแหละของทุกชิ้นที่เรียนซื้อกินซื้อใช้มันบวกภาษีบวกแวกไว้ในนั้นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วภาษีเหล่านั้นแหละที่เขามาเก็บจากร้านค้าจากอะไรแล้วเขาเอามาพัฒนาประเทศทำถนนหนทางให้เราเนี่ยนะฉะนั้นบางคนที่แบบว่าทำไมคะมีการเลือกตั้งนี่มันลิงก์ไปด้วยนะเลือกตั้งแล้วเลือกคนที่แบบโกงๆเข้าไปเป็นตัวแทนนะคะในสภาในอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรไม่จริงนะเพราะอย่างเราเรียกคนไม่ดีเข้าไปเนี่ยถ้าเข้าไปคอร์รัปชันนั่นแสดงว่าเขาละเมิดสิทธิ์ของเราหรือยังละเมิดแล้วเพราะว่าเงินที่เขาเอาไปแล้วเขาเอามาบริหารจัดการกับสิทธิประโยชน์ที่เราพึงได้รับอย่างเช่นมาสร้างถนนสร้างสะพานให้เราไม่ดีเนี่ยแสดงว่าแล้วเขาเอาเงินส่วนหนึ่งของเราไปใช้ส่วนตัวเนี่ยแสดงว่าเขาละเมิดสิทธิ์ของเราแล้วใช่ไหมแล้วเราไม่ได้รับประโยชน์แต่คนที่เขาได้รับเกินกว่าเราก็คือคนที่เขารับชั่นไปใช่หรือเปล่านั่นนักเรียนเกิดมาปุ๊บเนี่ยนักเรียนเสียภาษีแล้วค่ะเกิดมาปุ๊บกินนมไหมกินใช้ผ้าอ้อมไหมใช่ใช่ไหมเพื่อนไหมนั่นแหละพอพ่อแม่ไปซื้อเสียภาษีแล้วค่ะมันบวกไปในนั้นหมดเลยนะฉะนั้นเราเสียภาษีตั้งแต่เกิดแล้วนะนั้นเราต้องรู้จักรักษาสิทธินั้นนี่สิทธิขั้นพื้นฐานที่เราต้องรู้จักรักษานะแล้วก็ทำไมคะต้องใช้สิทธิ์เราในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราถึงจะได้รับประโยชน์เข้ามาอย่างเต็มที่ด้วยนะต่อไปการบริการสาธารณสุขการบริการสาธารณสุขสาธารณสุขมีสระอาบไหม
ไม่น่ามีมีไหมสาธารณสุขมีสะอาดไหมไม่มีอ่ะการบริการสาธารณสุขพื้นฐานนักเรียนจะเห็นว่าเรามีหน่วยสาธารณสุขใช่ไหมที่ออกไปให้ความรู้หรือบางทีไปบริการความรู้ตั้งแต่เรื่องส้วมเรื่องยารักษาโรคใช่ไหมคะเรื่องการป้องกันยุงลายใช่ไหมที่เขาออกไปพ่นยุงออกไปอะไรนะใส่ไซเบตอะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็ไปดูเรื่องระบบมูลระบบพื้นฐานของความเป็นอยู่นะคะที่เกี่ยวกับอะไรนะชีวิตปากท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเป็นเรื่องของบริการสาธารณสุขที่เขาต้องลงไปให้ชาวบ้านมีบริการสาธารณสุขพื้นฐานเท่าๆกันนี่คือในเรื่องของการเสมอภาคในเรื่องของโอกาสที่พึงมีพึงได้เท่ากันต่อไปความเสมอภาคทางสังคมอันที่สองคือความเสมอภาคทางสังคมครูสรุปมาอันเดียวความเสมอภาคทางสังคมคือทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คนแก่คนสาวคนรวยคนจนต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่เท่าเทียมกันนะคะไม่ใช่เด็กได้รับการคุ้มครองน้อยผู้ใหญ่ได้รับการคุ้มครองมากนะคนรวยได้รับการคุ้มครองมากคนจนได้รับการคุ้มครองน้อยอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนทำผิดในเนื้อหาเดียวกันก็ต้องได้รับโทษในเนื้อหาเดียวกันเหมือนกษัตริย์บาบูทำอย่างนั้นนะคะฉะนั้นความคุ้มครองทางกฎหมายต้องขึ้นอยู่กับความยุติธรรมเขาถึงมีศาลยุติธรรมใช่ไหมคะนั้นในการที่จะคุ้มครองประชาชนทุกคนให้ได้รับความเท่าเทียมกันทางด้านของกฎหมายนั่นเองต่อไปในเรื่องของความเสมอภาคทางการเมืองอันนี้ก็คือให้ความเสมอภาคในการเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์ทางประชาธิปไตยนะคะก็คือคนทุกคนที่อายุ18ทุกคนเลยจะต้องมีสิทธิ์ในการใช้เสียงเลือกตั้งแต่จะใช้เสียงของตัวเองยังไงเนี่ยเราเรียนเรื่องของหน้าที่พลเมืองไปแล้วเรารู้แล้วว่าประโยชน์จากการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนเราก็ต้องเลือกใช้สิทธิ์ไปในทางที่ถูกต้องใช้สิทธิ์กับคนที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องยึดหลักของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะส่วนตนนะต้องมองว่าเลือกคนนี้เข้าไปแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่เฉพาะประโยชน์ของเราคนเดียวนะคะเราก็จะเลือกคนที่ดีที่ถูกต้องเข้าไปทำงานให้เราแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของส่วนตนแล้วก็กลายเป็นประโยชน์ของส่วนรวมใช่หรือเปล่าใช่ไหมนะทีนี้อ่านได้ยังทีนี้ไปดูเรื่องนี้หน่อยเสรีภาพเมื่อไหร่เข้าใจคำว่าเสรีภาพไหมต้องอ่านพร้อมกันใช่คะคือทุกคนมีเสรีภาพในการทำอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ขัดกฎหมายบ้านเมืองอย่างเช่นหมั่นไส้รถคันนี้จะไปกีดรถเขาเนี่ยได้ไหมได้มีเสรีภาพทำได้ไหมไม่ได้เพราะผิดกฎหมายใช่หรือเปล่าใช่ไหมหรืออยากจะแก้ผ้าเดินโชว์ตามถนนได้ไหมมันผิดอะไรเนี่ยขนบประเพณีใช่ไหมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะประเพณีเราไม่ได้ให้แก้ผ้าเดินได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างเช่นเปิดเพลงเสียงดังลั่นบ้านเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้ขับรถเครื่องรถยนต์ก็เปิดเพลงลั่นถนนเลยบิดเสียงดังอย่างนี้ละเมิดสิทธิไหมละเมิดคนอื่นก็ไม่ได้อยากฟังด้วยนี่ใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือเรื่องเสรีภาพก็ต้องใช้ให้อยู่ในขอบเขตด้วยทีนี้ฝากงานไปคิดนิดนึงช่วยกันคิดว่าเขียนหัวข้อไปความเสมอภาคในครอบครัวมีอะไรบ้าง
ความเสมอภาคในครอบครัวที่นักเรียนมองเห็นมีอะไรบ้างเขียนมาข้อ1ข้อ2ข้อ3และอีกอันหนึ่งความเสมอภาคของเพศหญิงอันนี้มันเกิดเพศชายหญิงนักเรียนเอามาติดกันนะตรงนี้มันห่างกันอ่ะครูแก้แล้วกันครูได้นักเรียนได้ไม่โกงนะคะ2อันนักเรียนลองไปดูครูอยากจะรู้ว่านักเรียนมองเห็นว่าความเนี่ยความเสมอภาคในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงดูนะเรื่องของบทบาทของคนในครอบครัวการเลือกใช้นามสกุลการเคารพกันในสถานภาพตามครอบครัวการแสดงความเห็นการทำงานนอกบ้านในบ้านอะไรเนี่ยไปดูว่าความเสมอภาคในครอบครัวที่เรียนมองเห็นเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3ว่ามาแล้วก็ความเสมอภาคของเพศชายเพศหญิงที่นักเรียนเห็นในสังคมเนี้ยเดี๋ยวนี้อะไรบ้างที่เสมอภาคกันไม่ว่าในเรื่องของการทำงานการแต่งงานการเลือกตั้งการศึกษาอะไรเงี้ยนักเรียนก็ลองเขียนมานะคะนักเรียนก็ลองเขียนตามความคิดเห็นมาอ้าวฝากงานไปแค่นี้แหละนะคะลองไปดูว่าในความคิดของตัวเองเนี่ยสามารถสรุปออกมาให้ครูได้ไหมนักเรียนเขียนคนละหัวข้อนะคะนะเป็นความเสมอภาคในครอบครัวก็1 2 3ความเสมอภาคของเพศชายเพศหญิงก็1 2 3ใครเขียนได้ถึง5ข้อเขียนมานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับวันปีใหม่วันหยุดแล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่เลยทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีแค่นี้ค่ะ